Hello student primary 3 welcome to English class สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูอ๋องกันนะคะนักเรียนและในรายวิชาของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษแกรมมาร์นะคะนักเรียนซึ่งจะเป็นคลิปการสอนแทนคุณครูปุ๊นะคะ You can scan QR code line for send your homework to menี่คือ QR code ไลน์ส่วนตัวของครูอ๋องนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถส่งการบ้านให้ครูอ๋องเนี่ยในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะนักเรียนและหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียน Smile Tree Student Book คือหนังสือเรียน Smile นะคะนักเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ Smile Tree Workbook คือหนังสือแบบฝึกหัด Smile นะคะเราจะใช้2เล่มนี้ในการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียน Today I will talk to you about playtime วันนี้นะคะนักเรียนเราเนี่ยจะมาเรียนกันใน unit ที่6นะคะนักเรียนคือบทเรียนที่6ของเรานั่นเองและในหนังสือและบทเรียนที่6นะคะนักเรียนคือหน้าที่74นะคะให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือไปที่หน้าที่74นะคะแล้วดูไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะในรูปภาพเนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะคะนักเรียนที่เขาเนี่ยจะทำกันในวันว่างๆในเวลาว่างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะมาทบทวนคำศัพท์ให้นักเรียนเนี่ยลองฟังกันอีกครั้งนึงนะคะนักเรียน เอาละค่ะนักเรียนเราเนี่ยมาลองออกเสียงไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียน fishing fishing ตกการตกปลานะคะ playing chess playing chess การเล่นหมากรุกนะคะ cooking cooking การทำอาหารPlaying the guitar Playing the guitar การเล่นกีตาร์นะคะ Dancing Dancing การเต้น Playing badminton Playing badminton การเล่นแบดมินตันนะคะ Taking photos Taking photo การถ่ายภาพreading reading การอ่านหนังสือนะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์และลองอ่านออกเสียงกันด้วยนะคะในหนังสือหน้าต่อไปนะคะนักเรียนในหน้าที่76นะคะให้นักเรียนเนี่ยลองดูนะคะว่าในรูปภาพเนี่ยเขาเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่นะคะนักเรียนThank you.
พละคะนักเรียนในรูปภาพนะคะนักเรียนคือกิจกรรมที่เขาเนี่ยทำกันนะคะและนักเรียนดูนะคะในประโยคเนี่ยนี่คือประโยคบอกเล่านั่นเองในประโยคบอกเล่าเนี่ยให้เราเนี่ยสังเกต verb to be ในการใช้นะคะนักเรียนถ้าเป็นประธานเป็นเอกพจน์เนี่ยคือให้เราเนี่ยใช้ is นะคะนักเรียนและถ้าประธานเป็นพหูพจน์เนี่ยให้เราใช้ are นะคะนักเรียนถ้ามีคนแค่หนึ่งคนเนี่ยเราจะใช้ is นะคะในประโยคและถ้ามีหนึ่งคนขึ้นไปหรือสองคนเนี่ยเราจะใช้ are ในประโยคนะคะนักเรียนเหมือนในประโยคที่หนึ่งนะคะ Tom is taking photos Tom มีคนเดียวประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ is นะคะ Tom กำลังถ่ายรูปนะคะข้อที่สอง Mike and Ken is playing chess Mike และ Ken เขามีสองคนนะคะนักเรียนซึ่งประโยคนี้เนี่ยจะเป็นประธานเนี่ยจะเป็นพหูพจน์เราจะต้องใช้ are นะคะนักเรียนในข้อที่3 Chase in and Tony are fishing เขามี2คนนะคะเราเนี่ยจะใช้ are ในประโยคนะคะข้อต่อไปค่ะ Dan is playing badminton Dan เนี่ยเขาเนี่ยเล่นแบดมินตันคนเดียวนะคะนักเรียนเราใช้ is ต่อไปLaura is reading. Laura อ่านหนังสืออยู่คนเดียวเราใช้ is นะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามที่เราเนี่ยจะใช้ verb to be นำหน้าประโยคนะคะการนำ verb to be เป็นประโยคคำถามนะคะนักเรียนซึ่งเป็นประโยคคำถามที่จะเป็นคำตอบเป็น yes หรือ no นะคะทำโดยการนำ verb to be มาไว้ด้านหน้าของประโยคนะคะนักเรียนถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ย verb to be เนี่ยจะอยู่ด้านหลังคำนามนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราเนี่ยจะนำ verb to be เนี่ยมาขึ้นต้นประโยคนะคะนักเรียนและจะกลายเป็นประโยคคำถามที่มีคำตอบเป็น yes หรือ no นะคะนักเรียนดูในตัวอย่างนะคะนักเรียน is she dancing เธอเนี่ยได้เต้นอยู่ใช่หรือไม่ในรูปภาพใช่หรือไม่คะนักเรียนถ้าใช่ตอบ yes she is ข้อต่อไปค่ะ is he jumping roof เขาเนี่ยกำลังกระโดดอยู่ไหมคะไม่ใช่นะคะนักเรียน No, he isn't ในประโยคนะคะนักเรียนถ้าถามถึงผู้หญิงเราใช้ she ถามถึงผู้ชายเราใช้ he นะคะนักเรียนเรามาลองทำหน้านี้กันนะคะนักเรียน Is he readingดูจากในเงาเนี่ยเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes he is ถ้าประธานเนี่ยเขาถามถึงผู้ชายเราใช้ he นะคะต่อไป is she riding a bike เธอเนี่ยกำลังปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนดูจากในเงานี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนและถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราใช้ she แทนคำนามนะคะนักเรียนคือใช้ she นะคะเราจะต้องตอบว่า no she isn't ในรูปภาพเนี่ยเธอกำลังทำอาหารอยู่นะคะนักเรียนต่อไป is he fishing เขาเนี่ยกำลังตกปลาอยู่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราเนี่ยจะตอบว่ายังไงคะถ้าประธานในประโยคเป็นผู้ชายเราใช้ he นะคะนักเรียน no he isn't ต่อไปค่ะ is he playing badminton เขากำลังเล่นแบดมินตันอยู่ใช่ไหมคะใช่ yes he is การบ้านของเรานะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือ smile free
หน้าที่57นะคะนักเรียนในข้อที่4นะคะให้นักเรียนเนี่ยดูในเงาในรูปภาพนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และนำไปตอบคำถาม yes หรือ no นะคะในข้อที่1 is she cooking เธอกำลังทำอาหารอยู่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes she is นะคะในข้อที่2 are they flying kids เขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะนักเรียนAre they flying kites? เขากำลังเล่นว่าวอยู่ใช่พวกเขากำลังเล่นว่าวอยู่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะพวกเขาเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ตอบ No they are ถ้าในประโยคเนี่ยถาม are เราตอบ are นะคะเรียนถ้าเป็น2คนขึ้นไปเนี่ยเราเนี่ยจะต้องใช้ are ในประโยคนะคะถ้าประโยคถาม is ตอบ is ถ้าประโยคถาม are ตอบ are ถ้าประธานในประโยคเป็น she ตอบ she ถ้าประธานในประโยคเป็น they ตอบ they นะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านและส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะ Goodbye see you then see you next time